กลับมาสู่ช่วงโ o t ต GP กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการให้สัมภาษณ์พิเศษของมาร์คมาเกยกันนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องการรีทายเกษียณตัวเองด้วยในการย้ายจากทีมฮอนด้าไปเกรซินีดูคาติของมาร์คมาเกยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการฉีกสัญญานะฮะซึ่งสัญญาของมาร์คกับฮอนด้าเนี่ยจะหมดลงในสิ้นปี2023นี้มันก็มีข่าวออกมานะครับว่ามาร์คเนี่ยอาจจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ15้าล้านโยูโรนะครับ กับการฉีกสัญญาจาก Honda ครั้งนี้มาร์คเขาก็ได้เปิดตัวกับทีมเกรซินี่ดูคาติไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับซึ่งในการเททดสอบรถที่บาเลนเซียนั้นมาร์คเองเขาก็ทําความเร็วได้ดีนะโดยในการเทสครั้งนั้นฮะเขาก็จบเป็นอันดับที่4ในขณะเดียวกันหลังจากการเททดสอบเสร็จแล้วนะครับมาร์คเองเขาก็ถูกห้ามพูดถึงเรื่องดูคาติจนกว่าจะถึงวันที่1มกราคม2024 แน่นอนครับเขายังมีสัญญาอยู่กับ h o n ด้านะฮะถึงสิ้นปี2023และการให้สัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ครับมาร์กเองเขายอมรับว่ามีความเป็นไปได้นะในการย้ายทีมมาดูคาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลมาร์กเองเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่และก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้ผลแต่สุดท้ายแล้วเองเนี่ยวันหนึ่งตัวเขาอ่ะก็ต้องรีทายเลิกแข่งขันออกไปซึ่งมาร์กเองเขาบอกว่าเขาจะรีทายจะเสียไปอย่างเงียบ มาร์กบอกว่าพยายามทำทุกอย่างในอาชีพการงานแล้วแล้วก็ทำในสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าถูกต้องมาร์ก <Mark S 1> <Mark S 2> เขาก็พูดถึง Honda นะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าเพราะถ้ายังอยู่ที่ Honda mm hmm. ก็จะไม่กล้าพูดอะไรแต่ไม่ฉันจะไม่ทำเช่นนั้นเพราะถ้าไม่ประสบความสำเร็จทุกคนจะผลักดันฉันมาร์ก mm hmm. เขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นแบบนี้ทำไมเงินเดือนเยอะจะไม่กดดันตอนนี้จะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์แล้วโอเคเลทนี้ไม่ดีเรากำลังพัฒนารถมอเตอร์ไซค์อยู่ มาร์คเขาแสดงความคิดเห็นว่ามันดูเป็นเรื่องง่ายนะแต่ตัวเขาเองไม่ใช่แบบนี้ซึ่งก็เหมือนกับเป็นความในใจที่เขาได้เจอมาตอนอยู่กับฮอนด้านะครับมาร์คเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ชนะแล้วก็เป็นนักล่าแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะพยายามทําให้ดีที่สุดขณะที่สื่อนะครับเขาถามมาร์คว่ารู้สึกกดดันมากไหมก่อนจะถึงการแข่งขันฤดูกาลใหม่ทางด้านของมาร์คเขาก็บอกว่างานของผมคือการพยายามลืมเพื่อให้ตัวเองลืมทุกสิ่ง เขาบอกว่ารู้ว่าบางคนเนี่ยคาดหวังไว้สูงกับตัวเขาแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่ามันจะเป็นหายานะสําหรับเขามาร์กบอกว่าเคยพูดประกาศออกไปแล้วแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งว่าฉันไม่สามารถสร้างความคาดหวังใดๆได,ได,ได้โดยไม่ได้ลองรถมอเตอร์ไซค์และเป้าหมายหลักตอนนี้คือพยายามเพลิดเพลินบนสนามแข่งเพราะถ้าเกิดหากฉันสนุกกับมันอีกครั้งฉันก็จะสามารถยืดอาชีพของฉันออกไปได้ และถ้าฉันไม่สนุกกับมันฉันคงไม่อยู่ในอาชีพนี้อีกต่อไปนี่ก็เป็นความรู้สึกนะฮะของมาร์กมาเกตนะครับที่เขาบอกออกมานะเราก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับถ้าเกิดแบบเขาแบบหมดไฟแล้วอะ่ะรู้สึกไม่สนุกกับการแข่งขันและเขาอาจจะต้องรีทายตัวเองกเกษียณออกไปถ้าถามความรู้สึกผมนะครับว่าอยากให้มีวันนั้นไหมผมก็ไม่อยากนะแต่มันก็ต้องเป็นตามนะกันลองของชีวิตอะ่ะคนเรามันไม่มีอะไรอยู่ได้ยั่งยืนหรอกทุกอย่างแหละ มาร์กเองนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะปรับปรุปรงการขับขี่ของเขาในช่วง11ปีที่ผ่านมาในรถมอเตอร์ไซค์คันเดิมแล้วก็ไปรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดมาร์กเองเขาบอกว่าตอนนี้เขาเชื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในทีมที่ดีมากนั่นคือสิ่งที่มองหาทีมครอบครัวถึงแม้จะไม่ใช่ทีมที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นทีมครอบครัวและก็จะพยายามสนุกกับมันอีกครั้งกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ฟังบทสัมภาษณ์พิเศษของมาร์ m มาเก็ตนะครับตอนนี้ผมก็พอจะมองออกแล้วนะฮะว่าเขาคิดอย่างไรภายภาคหน้าต่อไปนี้ก็นะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับของนักแข่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ